สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K Gaming วันนี้เราอยู่ในหอเฮลประจำเดือนมิถุนายนปี2564ในชั้นที่5กับบอสอาร์คมืดมาพร้อมกับป้องกันสถานะอัมพาตและสะท้อนดาเมจ 3,000 ทุกๆฮิตอีกแล้วย้ำนะครับว่าอีกแล้วไอ้ดาวตัวนี้เราเพิ่งเจอกันในชั้นที่4เนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมที่ผมใช้ก็คือทีมอะไรเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะเป็นผัวน้ำพาลาดินลมผัวน้ำพาลาดินลมกิฟฟอนไฟแฟรี่คิงลมอินุแสงมันก็เหมือนกับชั้นที่4เลยนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนกันเลยส่วนใครที่ไม่มีพาลาดินลมก็ใช้เป็นพาลาดินแสงก็ได้พาลาดินไฟก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาเรามาดูวิธีการเล่นดีกว่าในเข้าไปใช่ไหมในเว็บแรกก็จะเจอกับสไตรเกอร์หรือริวไฟ3ตัวแล้วก็กากอยลมไอ้กากอยน้ำ2ตัวผมจะรีสกิลให้กากอยน้ำก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องกระโดดมาแล้วทำเป็นรูปปั้นหินน่ะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเงื่อนไขมันเท่าไหร่แต่ว่าพยายามเก็บมันตัวแรกก่อนโอเคแล้วพยายามเก็บมันส่วนริวเนี่ยริวมันจะสวนมันมาสวนเรามาเรื่อยๆก็ทนไว้ให้ได้แล้วกันโดยเฉพาะแฟรี่คิงลมเนี่ยต้องทนให้ได้เนาะหลักๆก็คือเราก็ต้องเซฟแฟรี่คิงลมตอนที่เราฆ่ากากอยน้ำเสร็จแล้วเนาะพยายามเซฟแฟรี่คิงลมกับพาลาดินลมด้วยใช่พาลาดินลมด้วยอีกตัวหนึ่งต้องเซฟเข้าไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่รอด
ปไอ้ตายไปละในเวฟที่2จะเป็นม้าน้ำ2ตัวกับโอดินไฟ2 3ตัวเนาะวิธีการรับมือในส่วนตรงนี้ก็คือเรารีสกิลให้ม้าน้ำตัวนึงก่อนแล้วเราก็พยายามคุมเกรดให้ทันเนาะคุมเกรดให้ทันเพื่อที่เราจะจัดการม้าตัวที่2ได้พยายามอย่าให้ม้าได้กลางปีกถ้ากลางปีกขึ้นมาก็ชิปหายกันพอดีจะสังเกตได้ว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยปกติพาราดินลมสกิล3กลางโลกใช่ไหมผัวน้ำยังไม่สิปั่นสกิล2แต่ในรอบนี้ก็คือปั่นสกิล2ไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ทะลุหลอดเลือดของเราแน่นอนเนาะโอเคเรารีม้าตัวสกิลแรกเสร็จปุ๊บเราฆ่าม้าตัวที่2แล้วเราถ้าเกิดแฟรี่คิงมันมีรีสกิลมาพอดีก็รีสกิลม้าตัวที่2ย้ำไปหน่อยแล้วก็ไปค่อยไปรีสกิลม้าตัวแรกย้ำอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับในห้องบอสเนี่ยตัวดีเลยจะเป็นบอสอาร์คมืดคูมืด2ตัวแล้วก็อีฟิตน้ำ2ตัวเนาะมันอันตรายมากๆเลยนะสำหรับผมนะมันกว่าจะผ่านได้ก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่ถ้าเกิดเป็นกิฟฟอนแสงก็คือก็จะดีหน่อยเปิดมาสเต็ปการเล่นก็เล่นเหมือนเดิมนะครับก็คอยระวังคูมืดดีๆแล้วกันด่านนี้ก็ใช้พาราแสงผมก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ง่ายนะถ้าเกิดอยู่ตรงชั้นบอสนะสำหรับชั้นบอสนะใช้พาราแสงน่าจะง่ายกว่าหน่อยมันมีครั้งหนึ่งอ่ะผมตีไปแบบเหลืออยู่4ตัวตั้งแต่เริ่มห้องอ่ะแล้วแบบตีไปก็เกือบใกล้ตายละมันใช้ได้จริงๆนะเนี่ยเราค่อยๆไล่ติ๊กไปเรื่อยๆมันก็จะถึกหน่อยเพราะว่าอาแสงเอ้ยอามืดมันถึกเนาะ
พยายามดีสกิลของครูมืดไว้เพราะว่ามันมีสกิลที่มันลบบัฟได้เนาะพอลบบัฟแล้วถ้าเกิดเรามีบัฟอยู่บนหัว2มากกว่า2อันอะมันก็จะเล่งเกจให้ด้วยยิ่งน่ารำคาญเข้าไปใหญ่เลยค่อยๆตีไปอันเนี้ยสังเกตได้ว่าผมจะเซฟหัวน้ำดีๆเลยเซฟหัวน้ำแบบขั้นสุดโอเคจิกไปอันนี้ก็กลางโล่มีโล่เมื่อไหร่ก็กลางเมื่อนั้นเนี่ยเดี๋ยวเทิร์นต่อไปพาราดินก็จะอมตะให้ละปั๊บมีCC ได้เมื่อไหร่ก็ CC ได้เมื่อใส่ไปเมื่อนั้นเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเดี๋ยวน่าจะมีจังหวะหนึ่งที่เนี่ยหัวน้ำยอมเจ็บรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะมีช่วงท้ายๆที่ว่าหัวน้ำก็คือไม่มีโล่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปั่นสกิล2เนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดมันเข้าลูปเมื่อไหร่เข้าลูปเมื่อไหร่อ่ะก็คืออีกฝั่งหนึ่งคือแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะโอเคแล้วเราก็จะผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยละเพื่อนเพื่อนมีทีมไหนที่ใช้กันหรือลองใช้แล้วได้ผลยังไงก็ลองพูดคุยกันได้นะครับผ่านชั้น5เรียบร้อยแล้วทั้งหมด15ดาวไว้เจอกันในคราวถัดไปว่าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาเสนอในคราวถัดไปสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกันติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ